ค่ะตาแซ่บมากเลยไปกินกันเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วดูดินี่โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆเลยอร่อยจริงน้ำพริกอ่ะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่ยายเก็บดอกแครฝรั่งมาเมื่อวานโอ้ยแกงส้มก็อยากกินน้ำพริกกะปิก็อยากกินผลสุดท้ายว่าจะตำน้ำพริกกะปิพอดีเนี่ยเดี๋ยวแกะตัวนี้ชิมดูก่อนเนาะเพื่อนๆยังไม่ตำก่อนน้ำพริกกะปิทรงเครื่องวันก่อนกินต้มโคลงเข้าไปแล้วอร่อยมากอันนี้มาดูน้ำพริกกะปิกันนะคะนายยายจะต้มผักก่อนนะก็มาตำตัวนี้แล้วเก็บโอ้เอาตัวนี้แช่ก่อนเขาบอกว่าให้แช่น้ำชะอมอ่ะให้แช่น้ำ 7-10 นาทีแล้วค่อยเอามาทอดเดี๋ยวขออันนี้ก่อนโอ้ยมาดูกันมันมีอะไรมั่งของคุณท่านวันนั้นต้มโคลงโอ้โหติดใจง่ายชะอมนี่คุ้มมากเลยอันนี้อะไรน้ำตาลอ๋อเอาไว้เติมน้ำเติมอันนี้เครื่องแกงอันนี้หน่อไม้โอ้ยมีหมดเลยหน่อไม้น้ำยานางอันนี้น่าจะ น้ำพริกกะปิโอเคชะอมแช่น้ำก่อนสัก7-10 นาทีเดี๋ยวมาดูกันเขาทำได้ดีมากเลยเพื่อนๆมันหอมแบบหอมเหมือนสดเลยอ่ะนายยายแช่ไว้ก่อนอันนี้หน่อไม้ต้มน้ำยานาง นี่โอ้ยเพื่อนๆเลยคุ้มเว้ยได้ชมได้น้ำไม้ต้มง่ายว่าจะทอดปลาโอ้ยไม่ทอดดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนโอ้ยอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยไปต้มผักนี้ก่อนแบ่งทอดไข่กับชะอมดีกว่าเนี่ยนี่นะคะต้มผักไว้ยายต้มน้ำไอฝรั่งกับไอเนี่ยทีนี้ก็มาทำน้ำพริกกันก็บอกใส่น้ำประมาณ7ช้อนโต๊ะเนาะนี่นะคะน้ำเดือดแล้วก็หรี่ไฟลงนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปโอ้ยมันจะไอ้นั่นหรือเปล่าล่ะนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนประมาณ 5-10 นาทีนะคะคนให้มันละลายน้ำพริกหอมหอมหอมพี่หมื่นจะหอมด้วยไหมล่ะน่ากินมากเพื่อนๆยังไม่ได้ชิมเนาะแต่ว่ารอให้มันคืนตัวก่อนดูดิหอมสุดยอดแต่ว่าไม่รู้ว่ายายเพราะว่าช้อนอันนี้มันไม่เหมือนช้อนเขาบอกว่า7ช้อนโต๊ะยายเอาช้อนเนี่ยไม่รู้มันจะยายกลัวมันเล็กกว่ายายเลยใส่ไป10ไม่รู้ว่ามันได้สูตรเขาหรือเปล่านะยายใส่ไป10ถ้ามันเหลวก็แสดงว่ายายใส่น้ำเยอะไปแต่รอดูก่อนให้มันคืนตัวก่อนเนาะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยเสร็จแล้วยายชิมยายเอามะเขือพวงมาใส่หน่อยนะยายชิมดูแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่ต้องไปตำกินเองหรอกอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองนอกอยู่เมืองทองยังไงก็ไม่มีแล้วแหละแต่เมืองไทยพูดถึงไม่ต้องไปตำแล้วบางทีตำเองมันก็ไม่อร่อยอันนี้สุดยอดโอ้ยปีหน้ากลับไปยายสั่งมาเอามาด้วยดีกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าเอามาด้วยได้หรือเปล่าอร่อยจริงๆเพื่อนเพื่อนวันก่อนกินต้มโครงไปให้ไปเลยคะแนนเต็ม10ให้10อันนี้คะแนนเต็ม10ก็ให้10นะคะรอชะอมอย่างเดียวอย่างอื่นเสร็จแล้วทอดไข่ยายจะทอดใส่ใบอันนี้ด้วยเอ้ยใส่ดอกอันเนี้ยดอกแคร์เนาะรวมกันชะอมมันมีมาเยอะเนาะให้มันคืนตัวก่อนชะอมก็หอมแบบหอมแบบสดเลยอ่ะเขาทำได้ดีมากเลยเพื่อนนะคะมันมีมาเยอะยายจะทอดใส่ไอ้ดอกแคร์ฝรั่งด้วยรวมกันเนาะแต่หอมเหมือนสดเลยแหละชะอมเหมือนมากเลย
นี่นะคะอืมปลาแซ่บมากเลยไปกินกันเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วดูดินี่โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆเลยอร่อยจริงน้ำพริกอร่อยไปกินแล้วไม่รอแล้วนี่นะคะยี่ห้อจอจัดจานนะคะดูใน Facebook ก็มีนะคะจอจัดจานมีหลายอย่างมีหลายเมนูเพื่อนๆมีเยอะมากมีเมนูเยอะมากเลยแต่ยายกินเนี่ย2เมนูนี้นะเพิ่งจะเคยกินนะครั้งแรกต้มโครงอันนี้น้ำพริก10คะแนนเต็มสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกันแบบเร่งรีบข้าวอุ่นเหมือนเดิมนะคะข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าว่าจะไปเอาปลาทูมาทอดแมวดีกว่าเพิ่มแค่นี้พอตำเองบางทียังไม่ได้อร่อยเท่านี้เลยเพิ่มมันอยู่ที่กะปิด้วยนะเวลาทำเองดอกแครฝรั่งอร่อยหวานเพิ่นๆอยากจะเอาไปแกงส้มไม่ขมเลยนะหวานต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันบานหมดพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่อีกเดี๋ยววันจันทร์ยายจะไปเก็บอีกอยู่ต่างแดนเพื่อนๆเนอะได้อาหารสำเร็จแบบเนี้ยไม่แพงนะอยู่เมืองไทย100กว่าบาทเองชุดหนึ่งกินสองคนอิ่มนะกินได้สองรอบคุ้มมากเลยเขาทามากเอาชะอมมารวมกับดอกแคร์กลิ่นชะอมไม่เป็นไรมาเลยอยู่เมืองนอกขอให้มีเงินนะคุณผู้ชมไปร้านเอเชียมีทุกอย่างหาง่ายกว่าบ้านเราอีกเอามันแปลว่าต้มเยอะทำไมมันเหลือนิดเดียวเองเนี่ยโอเคบางคนไม่ชอบนะกลิ่นมันแรงกลิ่นมันแบบ
ก็เล่นความหอมนะไม่เกี่ยวกับรสชาตินะรสชาติหวานอร่อยว่าต้มเยอะทำไมเหลือนิดเดียวทอดไข่ก็อร่อยหน่อไม้กับหน่อไม้ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งเข้ากันมากไม่อยากจะกินเลยมะเขือกินมะเขือหน่อยดิน้ำพริกกะปิมันต้องเข้ากับมะเขือนะโกรธกินเยอะเกินไปทำไมอยากหยุดไว้แค่นี้ตอนเย็นจะได้ไม่กินเยอะกินตอนนี้ให้เยอะมะเขือพวงของเรานะอันนั้นเขาก็ใส่แล้วแหละใส่มะเขือพวงมาแล้วไปบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาหน่อยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนชีวิตเรียบง่ายช้อนสองอัน